นะครับ ก็มาเข้าเปเปอร์กันนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของทาง ESU นะครับหน่วยเศรษฐกิจของเราเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจดีก็เลยเอาสรุปบางส่วนมาให้ท่านผู้ฟังได้ดูกันนะครับคราวนี้ก็เรียกว่าภาพรวมเนี่ยก็มองแล้วเนี่ยมุมมองเป็นแบบที่เราเคยคุยกันไว้ก็คือเรื่องของบัดเจ็ตเนี่ยเป็นตัวสำคัญนะครับสำหรับปีหน้าแล้วก็มองว่าตัวบัดเจ็ตเนี่ยมันจะงบประมาณเนี่ยจะได้ใช้จริงๆน่าจะอยู่ช่วงปลายของไตรมาส2นะครับซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างแย่นิดหนึ่งนะครับอาจจะเรียกว่าการเติบโตจะไม่ค่อยเยอะจะเป็นเน้นในเรื่องของครึ่งหลังซะมากกว่าแล้วก็ทำให้ GDP ทั้งปีเนี่ยน่าจะโตได้ประมาณ 3.5% นะครับแล้วก็ถ้ามาดูสำคัญอีกตัวหนึ่งซึ่งอยากให้เห็นตัวตรงกลางนะครับที่เห็นเป็นแท่งสีฟ้าลดลงแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายของทางภาครัฐนะครับในเดือนตุลาเนี่ยมันลดลงเยอะเลยลบ 53% อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราคุยไปแล้วล่ะว่างบประมาณที่ยังไม่ผ่านเนี่ยทำให้รัฐไม่สามารถจะทำโครงการใหม่ๆได้แล้วตัวนี้เป็นตัวหลักที่ทำให้ยังเรียกว่าเป็นตัวฉุด GDP ให้เติบโตได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับแล้วถ้างบประมาณเนี่ยเราไปใช้ได้ในช่วงกลางปีหน้าเนี่ยมันก็เลยทำให้ช่วงครึ่งปีแรกถ้าไม่มีเงินตรงนี้แล้วมันยังติดลบต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นเรียกว่าโดยภาพรวมของเศรษฐกิจในครึ่งปีแรกก็อาจจะยังไม่โตอย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็ไปพุ่งอีกทีในช่วงของครึ่งปีหลังซึ่งถามว่าหลังจากที่งบประมาณมันใช้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเร่งเบิกจ่ายได้ไหมก็คิดว่าการเร่งเบิกจ่ายไม่น่าเป็นประเด็นนะครับก็คงสามารถทำได้อยู่นะครับอันนี้ก็ภาพก็เอามาให้ดูทีหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยงบประมาณต้องใช้ตั้งแต่1ตุลาของปีนี้นะครับแต่ว่าก็ถูกดีเลย์มาเรื่อยๆแล้วก็คาดว่าจะมาใช้เนี่ยก็คือช่วงของประมาณพฤษภาของปีหน้านะครับอันนี้ก็เลยมาให้ดูกันแล้วก็ด้วยตรงนี้แหละเป็นตัวกดดันของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกอย่างที่เรียนไปนะครับแล้วก็โครงการที่จะมาช่วยในปีหน้าก็จะมี e-refund ต้นปีนะครับอันนี้ก็น่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายได้ช่วงต้นปีนะครับก็ทำให้คนที่สนใจว่าจะเอาภาษีคืนอะไรแบบเนี้ยน่าจะมีการใช้จ่ายซึ่งสูงสุดก็อยู่ที่ 50,000 บาทนะครับอันนี้ก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นได้อีกตัวคงเป็น Digital Wallet อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นประเด็นใหญ่นะครับตอนนี้คาดการณ์ว่าจะเป็นช่วงกลางปีอยู่นะครับแต่ว่าก็เริ่มกระแสที่ว่าจะเลื่อนไปถึงกันยาอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าถ้าสมมติเลื่อนไปเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะช้าไปแล้วกลายไปเป็นว่าจะเป็นได้บวกจริงๆเป็นปีหน้าแทนนะครับงบที่เราคาดการณ์ก็ยังอยู่ประมาณ 500,000 ล้านนะครับอันนี้ก็คงไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วภาพรวมก็เป็นพวกโปรโมทอะไรต่างการลงทุนอะไรต่างๆก็น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในช่วงปีหน้าแต่ก็คงจะเป็นช่วงกลางปีไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องรอรับงบประมาณอยู่ระดับหนึ่งนะครับงั้นภาพรวมเนี่ยก็เลยมองเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยหลักๆปัจจัยหลักสำคัญเลยก็คือเรื่องงบประมาณถ้าสมมติว่ามาได้เร็วกว่าที่คิดมาได้เร็วกว่าที่คาดเป็นว่ามาเป็นช่วงต้นไตรมาส 2อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยโตได้ดีกว่าที่เรามองไว้ที่ 3.5% ครับอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็เลยเอามาพูดคุยกันในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับอีกเรื่องนะครับเปเปอร์จะเป็นเปเปอร์แบบธีมติกนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นทำคุณเล้งแล้วก็คุณฟลุ๊กแล้วก็รวมถึงนักวิเคราะห์ 2-3 ท่านเนี่ยก็รวมหัวกันในการที่คิดไอเดียตรงนี้ขึ้นมาเป็น thematic play นะครับอันนี้ก็ต้องมาใจเรื่องของ data center เพราะว่าถ้าเราตามข่าวช่วงนี้เนี่ยเราจะได้ยินค่อนข้างบ่อยว่ามีพูดถึงเรื่องของการที่จะใช้ประเทศไทยเป็น data center มากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ก็ทำให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้ดูแนวโน้มเป็นยังไงบ้างนะครับบอกว่าในเชิงของ Data Center เนี่ยประเทศไทยยังเป็นสัดส่วนที่ยังเล็กอยู่แต่ว่าเรามองการเติบโตต่อปีเนี่ยจากนี้ไป5 ปีเนี่ยจะโตเฉลี่ยปีละ 27% ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เติบโตได้ดีมากนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าคนที่จะได้ประโยชน์เนี่ยจะเป็นพวกคนที่ติดตั้งระบบเน็ตเวิร์กพวกนี้เนี่ยจะเป็นบริษัทเล็กๆซึ่งต้องเรียนว่าทาง Cisco เองอ่ะจะยังไม่ได้ cover นะครับก็จะเป็นอย่าง itel ProNว่า SYNC นะครับแล้วก็รวมถึง INSEP ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นคนที่น่าจะได้ประโยชน์ในเชิงของการขยาย Data Center แต่ตัวที่เรา cover แล้วก็มีโอกาสที่ได้ประโยชน์ตรงนี้เหมือนกันก็จะเป็นอย่าง Delta เพราะ Delta เนี่ยเขาก็ทำรายได้เขาก็เป็น Data Center เนี่ยเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเกือบ 80% ในช่วงปี2022นะครับก็เลยมองว่าก็เป็นตัวหนึ่งได้ประโยชน์ส่วนอย่าง Go Advance แล้วก็ WHA เนี่ยอันนี้ก็เป็น3บริษัทที่ก็พูดเสมอว่าเขาจะเข้ามาสู่ธุรกิจ Data Center มากขึ้นแต่ว่าต้องยอมรับว่าด้วยไซส์บริษัทที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยธุรกิจที่เป็น Data Center อาจจะเป็นแค่เรื่องของเป็นแค่หลักร้อยล้านหรือเต็มที่ก็พันล้านถ้าเทียบกับรายได้เขาเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นผลกระทบในเชิงบวกได้มากขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูตอนนี้เลยนะครับสิงคโปร์เองจะเป็นเจ้าตลาดในเรื่องของ Data Center นะครับตัว Cloud ก็กินตลาดไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับประมาณ 40% กว่าก็ไทยเองยังเล็กอยู่นะครับอยู่แค่ 8% อันนี้ก็เลยทำให้เรามี potential growth หรือว่าแนวโน้มที่จะได้ประโยชน์จากการเติบโตตรงนี้เนี่ยมากเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของประเทศไทยถ้าเทียบกับประเทศในอาเซียนเนี่ยก็ต้องยอมรับคือภาพรวมเนี่ยทุกประเทศก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแต่ว่าของเราเองก็มีจุดเด่นไม่แพ้คนอื่นเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัว BOI นะครับเพราะว่า BOI เองก็ให้สิทธิ์ต่างชาติในการที่จะมาลงทุนเนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างเลยนะครับแล้วสำคัญที่สุดก็เป็นเรื่องของภาษีนะครับเพราะว่าภาษีที่ลดลงที่เรียกว่าให้ tax free เนี่ยก็เป็นอะไรที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้ค่อนข้างดีในช่วงที่ผ่านมาและเชื่อว่ายังสามารถดึงดูดได้อีกในอนาคตแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเรามองว่า Data Center เนี่ยของประเทศไทยจะบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นเฉลี่ยการเติบโต5ปีข้างหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 27% ก็ถือว่ามีการลงทุนเข้ามาต่อเนื่องได้ค่อนข้างดีนะครับจากที่เราคาดการณ์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่นะครับให้เห็นว่าคนที่น่าจะได้ประโยชน์จะมีประมาณไหนบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะสรุปได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าภาพรวมก็จะเป็นอย่างที่บอกไว้ก็ทำให้ตลาดโตเนี่ยก็จะมีหลายบริษัทเลยนะครับในธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Data Center จะได้ประโยชน์เราก็จะแบ่งเป็นคนที่พัน non-recurring ก็จะเป็นพวกที่ทำ infrastructure นะครับทำขายที่อะไรขายตึกอะไรแบบนี้ก็อาจจะได้ทีเดียวแต่ว่าถ้าเป็น recurring การดูแลระบบอะไรต่างๆก็จะมีที่ทำ system integration หรือว่าพวกที่ทำ telecom อะไรพวกนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ในส่วนนี้เหมือนกันนะครับนี่ก็อาจจะ capture นี้ไว้แล้วก็ดูหรือว่าดูทาง paper ของเราก็ได้นะครับว่าใครได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องที่ว่าให้เห็นว่า cloud service เนี่ยเราก็มีคนทำธุรกิจนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าโดยภาพต้องยอมรับว่ายังเป็นบริษัทที่ size ค่อนข้างเล็กนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูว่าเขาจะมีพาร์ทเนอร์หรือว่าอนาคตที่อย่าง Amazon จะเข้ามา Microsoft จะเข้ามาแบบนี้มันจะเขาพวกนี้เนี่ยจะขยายธุรกิจยังไงบ้างแต่ว่าด้วยความที่เขาทำธุรกิจนี้อยู่แล้วเนี่ยก็มี potential ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับในอนาคตใน5ปีข้างหน้าสำหรับบริษัทที่ทำตัว system กลุ่มนี้นะครับนี่ก็เลยเป็นภาพคร่าวๆที่อาจจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่า data center เป็นอะไรที่น่าสนใจมากในอนาคตนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายบริษัทที่มีโอกาสก็จะเข้ามารวมในธุรกิจนี้กันแล้วก็ทำให้ภาพรวมเนี่ยธุรกิจนี้ขยายเติบโตได้ดีนะครับเฉลี่ยปีละ 27% อันนี้มันเป็นภาพของระยะยาวนะครับก็ต้องเรียนว่าช่วงระยะสั้นนี้อาจจะยังเร็วเกินไปที่จะมาบอกว่าคนนี้ได้เท่าไหร่ได้อะไรแต่ว่าให้เห็นภาพกว้างๆว่ามันเป็นเซกเตอร์หนึ่งที่ขยายตัวได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสรุปในเรื่องของ Data Center นะครับมาให้ฟังกันในวันนี้นะครับ